ถ้าเราดูกำไรที่จะเติบโตควอเตอร์2 year on year ตั๊กยังมั่นใจว่า KTB กำไรน่าจะเติบโตได้ดีอะค่ะตั๊กก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าในเชิงของคุณภาพสินทรัพย์ละกัน KTB น่าจะไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่ในการขึ้นของ NPL แต่ว่าถ้าของ KKP เนี่ยเห็นแล้วเกิดขึ้นแล้วเราก็น่าจะยังทำได้ต่อทั้งการเติบโตของสินเชื่อและการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมแต่ว่าสิ่งที่ KKP ทำได้คือเป็นแบงค์เดียวที่รายได้ค่าธรรมเนียมโตในช่วงควอเตอร์หนึ่งอะค่ะเอาละครับคุณตั๊กครับนะท็อปพิกหุ้นในกลุ่มแบงค์จาก FSSIA นะครับให้กี่แบงค์แล้วเป็นใครบ้างขอรองแชมป์ก่อนได้ไหมครับคุณตั๊กครับได้ค่ะรองแชมป์ให้ KTB ค่ะผมมาแรงนะฮะตอนแรกนึกว่าไตรมาส1มาแล้วจบนี่กำลังจะบอกว่า KTB แบงก์กรุงไทยกำลังจะดีต่อเนื่องในไตรมาส2ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับถึงได้เลือก KTB เป็นรองแชมป์ครับคุณตั๊กถ้าเราดูกำไรที่จะเติบโตควอเตอร์2 year on year ตั๊กยังมั่นใจว่า KTB กำไรน่าจะเติบโตได้ดีอะค่ะในลาดด้านของการตั้งสำรองก็น่าจะเห็นการตั้งสำรองที่ลดลงเพราะว่าพอร์ตเขาเนี่ยก็คือค่อนข้างต้องเรียกว่าพอร์ตคลีนละกันค่อนข้างโอเคเลยถ้าเรามองพอร์ตภาพเป็น 100% ตอนนี้ประมาณ 20% คือเป็นลูกค้าที่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่มี NPL อยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็จะมีประมาณอีก 20% ที่เป็นพอร์ตลูกค้ารายใหญ่อะค่ะหรือว่าคอร์เปอเรทซึ่งถ้าเรามองภาพเศรษฐกิจช่วงนี้คือตั๊กมองว่ารายย่อยกับSME เนี่ยสายป่านจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทนกับการที่น้ำมันแพงมาม่ายังขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณยุทธนามันใช้ชีวิตยากอะช่วงนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขาเปราะบางอะค่ะก็อาจจะมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ที่ลดลงก็มีความเสี่ยงในการเป็น NPL มากกว่าทีนี้ตัว KTB เนี่ยเขามีรัฐบาลไปละ 20% corporate อีกประมาณ 20 กว่ากับ 30% ก็เรียกว่าเกือบครึ่งนึงของพอร์ตแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น SME กับรายย่อยแล้วก็ถ้าเป็นรายย่อยของเขาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่อะค่ะเป็นรายย่อยที่เป็นลูกค้าข้าราชการซึ่งถามว่าลูกค้าข้าราชการเนี่ยดียังไงดีกว่ารายย่อยอื่นๆยังไงก็ต้องบอกว่าเวลาที่ KTB เขาปล่อยกู้อะค่ะเขาตัดจากเงินเดือนเลยอะเวลาจากแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายเงินเดือนเข้ามาเพราะฉะนั้นก็โอกาสหมดสิทธิ์นี้เลยจะต่ำแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเรามองเนี่ยข้าราชการในช่วงที่โควิดอะค่ะอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเซกเมนต์อื่นๆอย่างเช่นคนที่อยู่ในเซกเมนต์โรงแรมร้านอาหารที่อาจจะรายได้ไม่ได้รับแน่นอนเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันโดนมาละช็อตหนึ่งแล้วพอมาอีกช็อตหนึ่งเนี่ยตอนนี้ของแพงน้ำมันแพงเติมน้ำมันที2,000ยังไม่เต็มถังเลยค่ะมันก็ทำให้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมาแล้วก็ได้รับผลกระทบซ้อนอีกแต่ว่าข้าราชการเนี่ยอาจจะเจอผลกระทบในช่วงนี้คือผลกระทบช่วงโควิดอาจจะน้อยกว่ากลุ่มอื่นแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกระทบเหมือนกันหมดแหละเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ว่ามันไม่ได้โดนรอบแรกมาก็เลยคิดว่าความเสี่ยงของพอร์ตเนี้ยของ KTB จะค่อนข้างน้อยกว่าแต่ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าในเชิงของคุณภาพสินทรัพย์ละกัน KTB น่าจะไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่ในการขึ้นของ NPLแล้วก็ถ้าเราดูตัวอย่างที่เล่าเมื่อกี้อะค่ะว่านี่ปรับโครงสร้างระยะยาวเนี่ยที่แบงก์ชาติให้มาตรการฟ้าส้มของ KTB ถ้าเราดูเปรียบเทียบกับแบงก์ใหญ่จะถือว่าค่อนข้างต่ำตอนนี้ KTB มีมาตรการสีฟ้าที่อยู่ของแบงก์ชาติเนี่ยแค่ประมาณ 2% ของสินเชื่อรวมแต่ว่าถ้าเป็นแบงก์ใหญ่อื่นๆเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการที่ช่วยเหลือลูกค้าอยู่มันอาจจะอยู่ในเลนสักประมาณ 5% ถึง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อรวมเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูมีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตของ KTB ก็เลยเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราให้น้ำหนักแล้วก็อีกอันนึงก็ถ้าเรามองในระยะว่าถ้ามันหมดเรื่องของแบบไอ้ความเสี่ยงตรงนี้แล้วนะ KTB โอกาสการเติบโตเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าตัวแอปเป่าตังอะค่ะก็บอกว่าอันนี้ถือว่าคือเขาสามารถดึงลูกค้าเข้ามาอยู่ในฐานแอปเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะจากมาตรการภาครัฐต่างๆที่ทุกคนได้รับไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าตัวคนละครึ่งอะไรพวกเนี้ยคือต้องบอกว่าคือผู้ใหญ่ที่บ้านตักเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ห่างไกลกับการจ่ายเงินด้วยมือถืออะค่ะเขาสามารถดึงคนกลุ่มเนี้ยเข้ามาอยู่ในระบบได้ตอนนี้ทุกคนหรือว่าเด็กหลานๆตักเนี่ย
จ่ายแอปเป่าตังค์จ่ายแอปเป่าตังค์คนละครึ่งเพราะฉะนั้นคือฐานลูกค้าเขากว้างมากๆมันทำให้ในอนาคตเนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะคะลองเข้าไปในแอปไปเล่นไม่ว่าจะเป็นของ KTB หรือแอปเป่าตังค์ก็ได้มันมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยค่ะคุณจะออมทองก็ได้ซื้อบอนใช่ไหมคะบอนตอนแรกมีของสผ.แล้วก็มีออกมาเรื่อยๆล่าสุดน่าจะเป็นของ CPO บอนที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีฟังก์ชันต่างๆซึ่งถามว่า KTB ได้อะไรได้ค่าธรรมเนียมตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเยอะแต่ว่าในอนาคตด้วยความที่ฐานลูกค้าใหญ่อะคือถ้าตั๊กอยากเป็นบริษัทอยากจะขายบอนอยากจะขายอะไรแต่ก็ถ้าเราอยากได้ลูกค้าเยอะๆก็มาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำให้เขาดึงดูดในเชิงตรงนั้นได้ก็ในอนาคตถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาได้ไม่ได้มีความเสี่ยงอยู่เหมือนช่วงนี้ก็จะทำให้ในเชิงของรายได้ค่าธรรมเนียม KTB ก็น่าจะมีโอกาสในการเติบโตได้ดีอาจจะสักอีก2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างน้อย2จุดนะครับจุดเด่น KTB 1ก็คือดูฐานลูกค้าซึ่งก็มีข้าราชการไม่น้อยเลยนะครับนะความเสี่ยงของลูกหนี้นะน่าจะดูน้อยหน่อยถ้าเทียบกับแบงก์อื่นที่มีฐานลูกค้าข้าราชการไม่เยอะเท่า KTB ก็เลยดูมีความเสี่ยงต่ำกว่าเข้าสไตล์คุณตั๊กเลยบอกว่าตอนนี้ขอเพย์เซฟก่อนแล้วกันคุณภาพของลูกหนี้ต้องมาเป็น1ก่อนนะครับนี่จุดแรกจุดที่2คุณตั๊กบอกว่าดูแอปเป๋าตังค์ผมมาจำผิดเป็นแอปเป๋าตุงตกลงเป๋าตังค์ใช่ไหมใช่อันเนี้ยจะทำให้ KTB ก็จะมีแต้มต่อเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งก็เป็นรายได้ที่หน้าคือเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับเพื่อนๆในภาวะยามเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับนี่คืออย่างน้อย2จุดเด่นอ๋อจะเสริมนิดนึงว่าอาจจะยังหวังไม่ได้ในเชิงแบบอุ๊ยจะให้รายได้ค่าธรรมเนียมมาโตแรงในปีนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันเป็นฐานที่ดีละกันอาจจะสักปีหน้าหรือปี2024นะคะอาจจะดีแต่ว่าถ้าปีนี้เราเล่นเรื่องสำคัญคือคุณภาพสินทรัพย์ก่อนครับนี่เป็น2เหตุผลอย่างน้อยนะครับที่คุณตั๊กเลือก KTB Bank กรุงไทยเป็นรองแชมป์ของกลุ่มแบงค์นะครับหลักทรัพย์ FSSIAแนะนำซื้อ KTB ในฐานะรองแชมป์กลุ่มแบงค์แล้วให้เป้าพื้นฐานที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับคุณตั๊กครับ16.40 ค่ะ16.40 เป็นเป้าปลายปีนี้หรือกลางปีหน้าแล้วครับคุณตั๊กครับปลายปีนี้ค่ะยังไม่ได้โลแปรนะเป็นปลายปีนี้นะครับ16.40เอาละครับขยับไปดูแบงค์กันหน่อยมีลุ้นว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่มั้ยสำหรับแชมป์กลุ่มแบงค์นะครับหรือว่าไม่ใช่นะครับตกลงแชมป์กลุ่มแบงค์เป็นใครครับคุณตาครับต้องบอกว่าคุณยุทธนาอาจจะผิดหวังรอบนี้ยังไม่ให้เป็นแบงค์ใหญ่ก็เป็น KKP ก่อนนะคะเป็นถือว่าเซอร์ไพรส์ถือว่าเซอร์ไพรส์นะอะไรเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เลือก KKP นะครับเกียรตินาคินเป็นท็อปพิกในกลุ่มแบงค์ครับคุณตาครับคือถ้ามองในเชิงอย่างที่บอกว่าปัจจัยสำคัญที่เราให้ตอนนี้คือคุณภาพสินทรัพย์ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคุณภาพสินทรัพย์ของ KKP เขาเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าควอเตอร์1ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีค่ะไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยที่น่ากังวลในเชิง NPL ก็รักษาระดับได้แล้วก็ปกติ KKP เนี่ยเขาจะทำธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์เพราะฉะนั้นจะมีอีกไอเทมหนึ่งที่เราก็ในนวิเคราะห์จะดูกันเขาเรียกว่าขาดทุนรถยึดก็คือว่าเวลาถ้าลูกหนี้เป็นหนี้แล้วอาจจะจ่ายไม่ไหวแบงก์อาจจะต้องไปยึดรถเนี่ยพอไปยึดรถมาแล้วขายขาดทุนมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันขายขาดทุนมากมันก็ไม่ดีถูกไหมคะแปลว่าราคารถหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีสิ่งที่เราเห็นมาในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยคือขาดทุนลดยึดถือว่ารักษาระดับได้ดีมากๆเลยคือขาดทุนต่อคันก็น้อยจำนวนลดยึดที่ยึดก็ไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้โดยภาพรวมเนี่ยตักว่าคุณภาพสินทรัพย์สำหรับ KKP เนี่ยไม่มีปัญหาอันนั้นก็เป็นเช็คลิสต์อันที่หนึ่งที่ติ๊กถูกให้ละแล้วเราก็มาเช็คลิสต์อันที่สองเรื่องของการเติบโตอย่าง KTB เนี่ยที่ให้เรื่องค่าธรรมเนียมแต่ว่าอันนั้นมันอาจจะโดนติดลบนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้แต่ว่าถ้าของ KKP เนี่ยเห็นแล้วเกิดขึ้นแล้วเราก็น่าจะยังทำได้ต่อทั้งการเติบโตของสินเชื่อและการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม
สินเชื่อเนี่ยคือ KP สินเชื่อโตแรงมากๆอะค่ะก็ในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาถ้าตัวเลขตักจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะโตประมาณ 6% year to date อะก็คือหมายถึงว่าโตมา3เดือนเนี่ยคือโตมาแล้ว 6% นะคะตัวเลขน่าจะประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดแปลว่าโตได้ค่อนข้างดี strategy เนี่ยคือเหมือนเขาอาจจะพยายามก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ลุกในกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่เป็นพวกสินเชื่อออโต้ของเขาอันนี้เขาก็ปรับ strategy ว่าในช่วงที่แบงก์อื่นอาจจะมีความถอยจากตลาดมากขึ้นอาจจะกลัวความกังวลตรงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไปลุกแต่ว่าตัวพอไปลุกแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยแบงก์อื่นถอยแล้ว asset quality มันจะแย่หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่สะท้อนมาในบาลานซ์ชีทที่เราให้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่า NPL อ่ะมันไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นในขณะที่สินเชื่อมีการเติบโตได้ที่ดีมันก็ทำให้ที่เราคุยกันว่าภาพใหญ่รายได้ของแบงก์เนี่ย2 ส่วนรายได้ดอกเบี้ยประมาณสัก 60-70% เพราะฉะนั้นขาเนี่ยเขาก็โตได้ดีละแล้วก็พอมาดูขารายได้ค่าธรรมเนียมเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยของแบงก์โดยส่วนใหญ่เลยอ่ะก็พวกรายได้ค่าธรรมเนียมอาจจะไม่ได้เด่นมากในปีนี้เรื่องจากการลงทุนของคนน้อยลงการซื้อประกันมันก็คือรอตามภาวะเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่ KKP ทำได้คือเป็นแบงก์เดียวที่รายได้ค่าธรรมเนียมโตในช่วงควอเตอร์หนึ่งอะค่ะเพราะว่าเขามีตัวขาที่สำคัญก็คือพัทละมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งอย่างที่เราเห็นกันก็ได้รายได้ค่าธรรมเนียมตรงนั้นแล้วก็อย่างตัวพวกเวลแมเนจเมนต์ของเขาเนี่ยทั้งหลายการลงทุนพวกกองทุนในประเทศต่างประเทศถือว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีลูกค้าก็ใช้บริการตรงนั้นเยอะเขามีดีลด้าน IB ก็มีดีลในพาร์ทไลน์ที่ทำมาต่อเนื่องคือถ้าเราสังเกตเนี่ยหุ้นที่ทางพัฒนาทำก็จะเป็นอย่าง IPO มันก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมตรงนั้นรวมถึงจริงๆไอ้บางทีที่เราไม่เห็นเนี่ยการทำ M&A ระหว่างบริษัทที่อยู่นอกตลาดหรือว่าการทำดีลออกบอนอะไรพวกนี้คือเขาก็ได้ตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้เป็นจุดเด่นว่ารายได้เนี่ยคือแบงก์อื่นเมื่อกี้บอกว่ารายได้ยังไม่มาใช่ไหมคะแต่แบงก์เนี้ยไม่ใช่รายได้มาก็เป็นอีกหนึ่งที่ติดถูกให้ก็เลยทำให้เราเลือกเกาะ KKP ขึ้นมาแล้วก็ถ้าลงทุนนักลงทุนที่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแล้วกันในภาวะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยกำไรจะมาไหมก็ KKP ก็เป็นแบงค์นึงที่จ่ายปันผลสูงแล้วกัน dividend yield ก็อยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 5-6% นะตักว่าน่าจะได้ก็เป็นคูชั่นนึงให้นักลงทุนนะคะครับคุณตั๊กติ๊กถูก3จุดนะครับสำหรับ KKP นะครับไม่ใช่แค่2ตั๊กบอกเอาไป3เลยนะครับ1สินเชื่อโต2ค่าธรรมเนียมก็โต3ปันผลก็สวยนะมีลุ้นปีนี้ประมาณ 5-6% นะครับซึ่งก็เป็นจุดแข็งมาเนิ่นนานนะครับสำหรับ KKP ด้วยนะครับน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการเลือก KKP เป็นท็อปพิกของกลุ่มแบงค์นะครับ FSSIA เลือก KKP เป็นท็อปพิกในกลุ่มแบงค์แล้วให้เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณตั๊ก86บาทค่ะเป็นราคาเป้าหมายปลายปีนี้หรือกลางปีหน้าครับคุณตั๊กครับปลายปีนี้ค่ะยังไม่โลไปนะครับนะปลายปีนี้ครับ86บาท86บาทสำหรับ KKP นะครับเกียรตินาคินภัทรละจำกัดมหาชนนะครับหลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุด Money Plus 008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิทธิ์เก่าได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ